กินย่านเขียวขจีสวัสดีนะครับเด็กน้อยที่โดนแม่ไล่ไปตัดหญ้าหน้าบ้านทุกท่านกันด้วย No อยู่กับผมเองผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัชพืชเกมมิ่งในวันนี้คุณผู้ชมผมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัชพืชนะครับถามว่าทำยังไงถึงจะกำจัดวัชพืชได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดมีคำจอห์นวิกไม่ใช่สอนง่ายๆไม่ยากคุณผู้ชมครับตัดหญ้าด้วยตัวเองไม่ยากอย่างที่คิดใช่แล้วเหมือนที่ทางกระปุกเขาบอกมาเราจะมาดูก่อนนะครับว่าวิธีการตัดหญ้าที่ถูกต้องเนี่ยต้องตัดยังไงตัดความสูงของหญ้าให้กับพอดีคือยังไงครับหลักในการตัดหญ้าอยู่ในระดับที่กำลังสวยคือต้องตัดหญ้าไม่เกิน1ส่วน3ของความสูงทั้งหมดแล้วถ้าบ้านผมแบบว่ามีหญ้าสูงขนาดนี้แบบท่วมหัวเลยอย่างเงี้ยตัดไป1ส่วน3มันก็ยังท่วมหัวกูอยู่อย่างงั้นมันจะสวยได้ยังไงวะแบบว่าอันนี้เป็นหญ้าของผมที่สามารถเป็นที่เก็บความลับให้กับเหล่าฆาตกรได้นะครับถ้าเกิดฆาตกรฆ่าใครมาผมสามารถเอาศพมายัดไว้ตรงนี้ได้ว้าวข้อต่อไปนะครับเลือกเวลาตัดหญ้าที่เหมาะสมก่อนจะลงมือตัดหญ้าจำเป็นต้องดูสภาพอากาศที่เหมาะสมด้วยไม่ควรตัดหญ้าในวันที่อากาศร้อนจัดๆอย่างนั้นควรตัดประมาณ2-4นะครับอากาศกำลังเย็นสบายหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความรู้ที่เต็มเปี่ยมจากผมไปนะครับในวันนี้เราจะมาเล่นเกมจำลองการตัดหญ้ากันลอนมอเวอร์ซิมูเลเตอร์เหมือนกูเคยอัดไปแล้วเปล่าวะ อันนี้ลอนมอวิ่งไม่ใช่ลอนโมเวอร์คุณผู้ชมคนละเกมกันนะแถมอีกอย่างเกมนี้โอ้โหตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอันนี้เป็นเกมใหม่เพิ่งออกมาเองเนี่ยปี2021เพิ่งออกมาแป๊บเดียวนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย completely คนละเกมกัน Hey guys นี่คุณผู้ชมอันนี้เป็นเครื่องตัดหญ้ารุ่นใหม่ของผมเองนะครับเพิ่งซื้อมาเว้ยเอาละเราจะต้องขับแบบนี้ไปตัดหญ้าใช่ป่ะใช่แล้วเนี่ยมันคนละเกมกันว้าวการตัดหญ้าสุดสมจริงอะ wow. เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำไมเกมมันมีกันแบบซูมเข้าซูมออกวะเนี่ยเนี่ยซูมเข้าซูมออกทำแป๊ะเลยวะกด V เปลี่ยนคาเมล่าอย่างงี้ดิแมนเอ้ยนั่นมีเห็ดด้วยว้าวเก็บเห็ดว้าวเฮ้ยมันมีการซูมด้วยเหรอคุณผู้ชมซูมได้เลยวะหญ้าคูณ2เป็นเวลา25วินาทีแล้วคุณผู้ชมครับนี่เป็นวิธีการเล่นสุดมันนะแล้วไอ้หลอดทางขวามือกูมันคืออะไรอ่ะหลอดน้ำมันเหรอหรือว่าเป็นอะไรฉันไม่รู้เก็บเห็ดก่อนคุณผู้ชมครับทำไมมันสุ่มมันกับกูเล่นมาริโอ้คาร์ดยังไงอย่างนั้นเอ้ยได้สปีดคูณ2แม่งเอ้ยไม่ได้เร็วขึ้นเลยมันเร็วขึ้นนิดเดียวคุณผู้ชมเอาล่ะถ้าเกิดเราตัดหญ้าได้ประมาณนี้เราสามารถเอาหญ้าไปขายได้ที่ไหนกด E get out นะครับรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นคอยส์เลยหรือเปล่าเราไม่จำเป็นที่ต้องเอาหญ้าไปแปรรูปนะครับเรามี 7,000 กว่าเว้ยซึ่งขั้นต่อไปมัน 15,000 แน่นอนว่ากูไม่มีเงินฮ่าฮ่าอย่างนั้นผมจะพยายามไล่ซื้อเกมพาร์ทก่อนละกันนะครับเพราะผมคิดว่าเกมพาร์ทพวกนี้จำเป็นที่ต้องช่วยผมไว้มันมีในตัดด้วยนะตะกี้เพิ่งซื้อไปเห็ดคูณ2นะครับแล้วก็โอ้ทำไมของแต่ละอย่างมันแพงอย่างเลยอะซื้ออันที่มันจำเป็นก็พอแล้วมั้งเพชรลักนี่ต้องซื้อไปด้วยเพราะว่ากูเป็นคนโชคร้ายนะครับVIP จำเป็นไหมจำเป็นฉันต้องการความเป็น VIP คูณ2 Rebirth Token อันนี้ไม่ต้องแม่งแพงไปเอาละประมาณนี้ไปตัดหญ้านะครับให้มันได้ 1,500 ก็น่าจะเกินพอแล้วขับไปเลยคุณผู้ชมครับนี่เก็บเห็ดกลัวอยากเซ็งนี่สปีดคูณ2แต่สปีดมันไม่ได้ช่วยเพิ่มอะไรเลยคุณผู้ชมขับช้าเหมือนเดิมนะครับYou can now afford basic egg นายสามารถซื้อไข่ระดับกระจอกได้แล้วนะว้าว amazing เป็นอะไรอย่างผมอยากจะเปลี่ยนรถก่อนนะครับไข่เรายังไม่สนใจเก็บเห็ดก่อนโอ้ god เอ้ยมันชนอย่างนี้ได้เหรอวะเอาใหม่ดิเว้ยมันมีแบบรถเจ๊งไหมกูต้องรถไปซ่อมเปล่าโอเคเราสามารถซื้อ basic mower ได้แล้วเอาจริงเกมนี้มันเหมือนกับมีอันนี้ด้วยนะเนี่ยมีอันนี้เลยเป็นพวกบูทนะครับคุณผู้ชมบูทนี่ถือว่าสำคัญอันนี้เพิ่มระยะคูณ2นะครับนั่นหมายความว่าเราจะตัดหญ้าแบบเป็นระยะไกลมากขึ้นกว่าเดิมได้ส่วนอันนี้สปีดคูณ2ซื้อไปหมดเรียบร้อยกดสเปคบาร์เพื่อเป็นการใช้ในตัดโอ้ยังช้าอยู่เลยได้ข่าวว่าเฟี้ยวอ่ะน้องเฟี้ยวอ่ะดูกูมีในตัดชนได้ทีนึงโอ้ไม่ได้ว่ะถ้าเกิดชนได้จะมันกว่านี้เราไปซื้อสัตว์เลี้ยงดีกว่าโอ้20,000เลยเหรอนี่โกเบสิกกับเบสิกธรรมดา
เบสิกมัน 60,000 ไม่ 9,500 ไม่ผมซื้อโกดีกว่าดูนะอะไรเนี่ยโกบักบอดมันคืออีหยัง 10% นี่มัน สัตว์เลี้ยงกูเหรอว้าวว้าวดูสัตว์เลี้ยงฉันสิว้าวเอ้ยผมอยากรู้อันนี้เนี่ยมันสามารถไปตัดหญ้าให้กูได้ไหมวะเฮ้ยนี่มันตัดหญ้าได้ดูดิตัดหญ้าได้โคตรเท่เลยอ่ะเออเท่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 ในที่สุดนะครับผมจะได้มีสัตว์เลี้ยงที่คอยแบบช่วยกูตัดหญ้าละช่วยกันทำมาหากินหน่อยนะครับเฮ้ยอย่าตามมามึงไปตัดหญ้าก่อนเสียเวลาเนี่ยเพื่อนแล้วเมื่อไหร่หญ้ามันจะรีสปอร์เนี่ยเพราะว่าผมตัดทีมันหายเกลี้ยงเลยนะแสดงว่าเกมนี้นั้นเขาบังคับให้เราไปอีกที่หนึ่งว่ะหญ้าแม่งหมดแล้วหมดเลยชัวร์เลยอ่ะนี่ผมสามารถแอฟฟอร์ดซาวาน่าได้ละโอเคโอเคเราจะไปตัดหญ้าที่ซาวาน่ากันเบบี้ไปเลย 30,000 โอ้เกมแม่งดีกว่าที่คิดนะเนี่ยโอเคนะครับขับรถไปยังซาวาน่าโอ้โหคราวนี้ต้องค่อยๆตัดดีๆละตัดดีๆโอเคตัดดีๆผมพยายามจะคิดอยู่นะครับตัดหญ้ายังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดเว้ยพยายามที่แบบว่าใช้พื้นที่ให้แบบคุ้มค่ามากที่สุดเอ๊ะรีเซ็ตกราส Wait what เรากดรีเซ็ตกราสตรงนี้ก็ได้เหรอมึงหลอกกูนี่มันกดได้ทุกๆ5วินาทีนี่ว่าทำไมกูไม่ยอมกดวะกูแม่งมองไม่เห็นปุ่มบัดโถเอ้ยผมรู้สึกว่าท่าของผมแม่งแลดูขี้เกียจยังไงไม่รู้คุณผู้ชมครับมันหาเงินได้น้อยกว่าผมมากเอ้ยไม่งั้นกูจะซื้อมึงมาทำไมเนี่ยราคามึงก็แพงค่าตัวแพงเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผมมีปัญญาซื้อรถอีกคันนึงได้แล้วนะครับชื่อว่าอะไรเนี่ย Good Mover กดซื้อซื้อสิจ๊ะกูบอกให้กดซื้อโอ้โหรถนี่เหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมครับแต่เพียงแค่มันนั้นน่าจะเก็บเงินให้เราเร็วมากขึ้นกว่าเดิมใช่มันเก็บเงินให้เราเร็วกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมแอบพุ่งดิฟดิฟได้แมนในตัดกูมีตลอดอะในตัดกูหมดทำไมในตัดผมมันหมดเร็วจังเลยเอาอีกรอบนึงแมนดิฟโชสโตเกียวดิฟผมมีเงินเป็นแสนแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวเองน่าจะสามารถซื้อของที่มันดีมากขึ้นกว่านี้ได้ผมหมายถึงสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงนี่ตัวเท่าไหร่เอ่ย 100,000 พอดีเลยซาวาน่าเอ็กจัดไปลูกหลานขอตัวจำๆนะโรลเลอร์โอ้โหหาง่ายที่สุดเลยนี่ว่าผมต้องยอมรับเลยนะครับว่าเกมนี้เก็บเงินถามว่ายากไหมพอสมควรนะผมขับวนประมาณ 3-4 รอบแล้วกว่าจะได้ 100,000 นี่ยากพอสมควรเหมือนกันนะครับเราจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนรถแล้วล่ะมั้งโอ้โห 200,000 ข้ามขั้นมาไกลเลยนะเนี่ยเรานี่อะไรเนี่ย Ultimate Mover 17ล้านใช่คุณผู้ชมถ้าเกิดคุณมีเงิน17ล้านนะครับอย่าลืมไม่จะเอาเงินนั้นครับผมไปซื้อเครื่องตัดหญ้านะไม่ต้องซื้อบ้านไม่ต้องซื้อรถซื้อเครื่องตัดหญ้าดีกว่าคุณผู้ชมในชีวิตจริงนะในจริงเรามีทางเลือกพิเศษนะครับกับเงิน 2,000 โลบัคถามว่าแพงไหมแพงมากแต่ถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจนะ 2,000 โลบัคแต่คุณได้รถระดับสุดท้ายเลยลองซื้อดูดิแม่งสปีด50คูณ15ดีเว้ยรถแทรกเตอร์เย็ดแค่คูณ15เอาดิโอ้เดี๋ยวมันเหมือนเอาของคุณผู้หญิงคนนี้นะครับมาเพิ่มที่กำบังแดดให้กับฉันไม่ผมจะไม่ดูถูกเนี่ยครับผมรถคันนี้บางทีมันอาจจะแบบสุดยอดก็ได้เพราะว่านี่เป็นรถขั้นสุดท้ายแล้วเมนในตัดยังช้าเลยกูปวดหัวโอเคโอ้โห What the heck เจ้าดูมันเก็บดิมันเก็บขนาดนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าที่ Amazing มากเราสามารถซื้อGo Cat Egg ได้ไม่ยังไม่สนเว้ยเฮ้ยหรือว่าสนดีวะไข่มันฟองละ 500,000 หรือเปล่านี่เป็นไข่แมวทองคำนะเว้ยคุณผู้ชมใช่ไข่แมวทองคำภาวนาขอให้ได้ 1% ตรงนี้สาธุ please 1% please มันดีไหมอะว้าวไม่ดีเลยแม้แต่น้อยแทนที่กูจะเก็บเงิน 600,000 แล้วผ่านด่านนี่ไงกูเอฟฟอร์ดทุนด้าละไปทุนด้า yes please นี่เป็นทุ่งหญ้าทุนด้าเลยครับที่เป็นแต่น้ำแข็งโอ้เปลี่ยนบรรยากาศเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าส
ีของหญ้านี่แอบดูยากนิดนึงคุณผู้ชมมันเป็นสีเทานะครับที่ต่อไปเท่าไหร่นะ6ล้าน6ล้านพี่มึงดิมึงเอา6ล้านจริงเหรอวะนี่ผมต้องขับกี่รอบวะเนี่ยมึงไม่ไหวนะเอาจริงผมว่าผมเคลียร์แล้วนะครับจริงๆผมไม่มีพอยที่จะเล่นต่อแล้วเพราะว่าผมนั้นปลดล็อกรถคันสุดท้ายได้แล้วไงนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก่อนจบคลิปนะครับคุณเบลอย่าลืมว่าจะเปิดเพลงชุมชนคนบ้านนาอะไรก็ได้ที่ไม่ติดลิขสิทธิ์เว้ยเปิดเพื่อเป็นการส่งท้ายนะครับแล้วก็เป็นการรำลึกว่าเรานั้นเคยผ่านอะไรมาบ้างนั่นมันเกี่ยวอะไรกับคนตัดหญ้าวะ